สนามไฟฟ้าคือลบของเกรเดียนต์ของศักย์ไฟฟ้าโอเคอันนี้เราต้องเจอบ่อยฉะนั้นเราก็ควรจะเข้าใจเรื่องนี้ไว้ว่าสนามไฟฟ้าคือลบของเกรเดียนต์ของศักย์ไฟฟ้าซึ่งถ้าเขียนก็คือว่าสนามไฟฟ้าคือ e เวกเตอร์ e เนี่ยเท่ากับลบก็คืออันนี้เกรเดียนต์ก็เป็นเกรเดียนต์อันนี้ของศักย์ไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้าก็เป็น v โอเคซึ่งมันก็คือลบแกรด v นั่นเองแกรดก็คือเกรเดียนต์ก็คือรูปที่เป็นสามเหลี่ยมนั่นเองซึ่งเราสามารถพิสูจน์ได้โดยถ้าเราจำสนามไฟฟ้าได้มันคือ q ส่วน4 pi epsilon 0 r square แล้วก็อยู่ในยูนิตเวกเตอร์ r ขณะที่ v นั้นเป็นศักย์มันไม่ใช่เวกเตอร์นั่นก็ไม่มีลูกศรข้างบนก็จะกลายเป็น q ส่วน4 pi epsilon 0 r โอเคซึ่งถ้าเราดิฟ v เทียบกับ r มันก็คือการดิฟของดิฟ q ส่วน4 pi epsilon 0 r ซึ่งเราสามารถดึงอันที่ไม่เกี่ยวมาได้ก็จะคือ q ส่วน4 pi epsilon 0นั้นก็เหลือแค่ d ส่วน d แล้วก็ r เขียนข้างบนก็ได้ก็คือ r ลบ1ถ้าดิฟแล้วมันก็จะกลายเป็นลบ1ลงมาก็มา r ก็เป็นลบ2ก็จะเป็นลบ q ส่วน4 pi epsilon 0 r ลบ2ซึ่งมันก็คือลบ q ส่วน4 piเอฟซิลอน0 r กำลัง2นั่นเองโอเคฉะนั้น dv ส่วน dr เนี่ยมันเท่ากับตัวนี้งั้นถ้าเราคูณยูนิตเวกเตอร์ไปคูณยูนิตเวกเตอร์ r ไปมันก็คือลบ q ส่วน4 pi เอฟซิลอน0 r square งั้นเราก็ต้องมียูนิตเวกเตอร์คูณทั้ง2ฝั่งก็จะมีนี้ด้วยซึ่งเห็นว่ารูปนี้มันคือรูป e มันคล้ายๆกันเลยมันไม่ใช่คล้ายมันคล้ายกันเพราะว่ามันมีเครื่องหมายลบอยู่ฉะนั้นมันก็กลายเป็นเท่ากับลบเวกเตอร์ e โอเคฉะนั้นเราจะรู้ว่าเราจะเห็นว่า dv ส่วน dr ในเวกเตอร์ r เนี่ยมันเท่ากับ e ซึ่งถ้าเราย้ายเครื่องหมายลบไปก็จะกลายเป็น e เท่ากับลบ dv ส่วน dr เวกเตอร์ r ซึ่งอันนี้คือเขียนในทิศทางแค่แกนเดียวสมมติถ้าเราเขียน3ทางเราก็ใช้แกรดมันก็จะกลายเป็น e เท่ากับลบแกรด v โอเคเพราะว่ามันเป็น3แกน axisก็คือ ex ey แล้วก็ ez โอเคฉะนั้นเราก็จะเข้าใจที่มาของสมการแล้วว่า e คือลบแกรด v โอเคทีนี้มาลองทำโจทย์ตัวอย่างก็คือว่ามีศักย์ไฟฟ้าที่จุดในปฏิภูมิโดยให้ v เป็นเท่านี้ถามว่าขนาดของสนามไฟฟ้าที่จุดนี้จะเป็นเท่าไหร่ก็มันจะมี potential ก็มี v แล้วก็มี electric field คือสนามไฟฟ้านั้นถ้าให้ v มาเราก็สามารถหา e ได้โดยที่ใช้ e เท่ากับลบแกรด v โอเคซึ่ง
แกรดเนี่ยมันก็คือสามทิศทางก็จะเป็นบวกนี้เทียบ y ก็เป็นทิศทาง y แล้วก็บวกเทียบ z ก็เป็นทิศทางของ z โอเคซึ่งเมื่อมันมาคูณอยู่กับ v ที่เป็นสเกลาร์แบบนี้มันก็เอาแทน v เข้าไปตรงๆเลยนั้นมันก็จะกลายได้กลาย v ก็จะกลายเป็น v นี้คือจากโจทย์เป็น2 x กำลัง3บวก3 y กำลัง2บวก4 z กำลัง3ฉะนั้นคูณไปตรงๆเลยก็จะได้เป็นe ก็จะได้เป็น partial dip ของ 2x กำลัง3ในทิศทางของ x บวก partial dip ของ 3y กำลัง2ในทิศทางของ y แล้วก็บวก partial dip ของ z ก็เป็น 4z กำลัง3ในทิศทางของ z ฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น dip แล้วก็จะกลายเป็น 6x กำลัง2ในทิศทางของใช่ไหมใช่โอเคก็จะกลายเป็น 6x ในทิศทางนี้แล้วก็จะกลายเป็นอันนี้ก็กลายเป็น 6y แล้วก็ทิศทางของ y แล้วก็บวกด้วยอันนี้ก็เป็น2 z กำลัง2โอเคอย่าลืมว่าเราต้องมีลบด้วยเพราะว่ามันจากสูตรมันคือ e ลบแกรด v นั้นก็ต้องมีลบแบบนี้มีลบแบบนี้แล้วเราแทนข้ามไปที่จุดจุดจุดให้มาก็คือจุดที่2ลบ2 1 2ลบ2เราก็แทน x y z เป็นธรรมดาเลยก็จะกลายเป็นลบอันนี้ก็กลายเป็น6 2กำลัง2 x บวก6อันนี้เป็นลบ2แล้วก็บวก12อันนี้ก็เป็น1กำลัง2นั้นมันก็จะกลายเป็นลบ4 6 4 24กำลัง2 xบวกลบ12ก็เป็นลบ12 y แล้วก็บวกด้วยอันนี้ก็กลายเป็นต้องมี z ด้วยก็จะกลายเป็น1กำลัง2ได้1ก็เป็น12 z แต่ว่ามันมีลบอยู่ข้างหน้าด้วยนั้นก็จะกลายเป็นลบ24กำลัง2 x กำลังไม่ใช่กำลัง2นี่เป็นยูนิตเวกเตอร์แล้วก็ลบด้วยอันนี้ลบลบเป็นบวกก็เป็นบวกได้12 y แล้วก็ลบด้วย12 unit vector z โอเคเราก็สามารถตอบได้แล้วว่า e ก็คือประมาณนี้ทีนี้เขาโจทย์เขาถามให้หาขนาดนั้นเราก็วิธีหาขนาดก็คือเอาแต่ละ element มายกกำลัง2แล้วก็ใส่ square root นั้นหาขนาดของสนามเวกเตอร์ eมันก็จะกลายเป็นเดี๋ยวนี้ผิดสิอันนี้62 2เป็น4 6 4 24นี้ไม่มีแล้วโอเคนี่ก็เป็น20ลบ24กำลัง2ก็กลายเป็นบวกหมดก็เป็น24กำลัง2บวกใส่ลบไปก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวยกกำลัง2ก็จะเป็นบวกบวก12กำลัง2บวกด้วยลบ12กำลัง2แล้วทั้งหมดนี้ยกกำลัง1ส่วน2คือใส่ square root มันก็จะกลายเป็น5 7 6บวก1 4 4บวก1 4 4นี่เรากดทิ้งเลขไว้แล้วซึ่งมันก็คือ8 6 4ยกกำลัง1ส่วน2ซึ่งคำตอบก็คือกดเครื่องคิดเลขก็ได้ประมาณ 29.39 อันนี้ก็ตอบซึ่งหน่วยของมันอย่าลืมว่ามันมีหน่วยเป็น
สนามไฟฟ้าก็มีหน่วยเป็นนิวตันต่อคูลอมโอเคซึ่งถ้าจำหน่วยไม่ได้ก็จำอันนี้ก็ได้ว่า e มันเท่ากับ f ส่วน q โอเคมันก็แรงประจุโอเคก็เป็นนิวตันต่อคูลอมแล้วก็ต่อแล้วเราก็เสร็จแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอธิบายที่มาของ e เท่ากับลบแกรด v แล้วก็ฝึกทำโจทย์ให้มั่นใจเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับผมสำหรับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับ